Okay, easy going.จริงๆแล้วเราอยากให้ผู้ผลิตผลิตวัตถุดิบที่ดีอาหารที่ดีแล้วก็ให้คนกินได้กินที่ดีในราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย One of the best ways to learn about people is to eat with them, have a meal with them, and I think food is a gateway to that commonality. The next step for my career as a chef, I wanted to going into at least 95% of Thai productsOne kale salad, one pork chop, one margherita pizza. The farmers or the producers, they really inspire us because they're going against the trend to create something that is utterly fantastic. เราอยากจะเห็น Food Trust เนี่ยเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ในเรื่องระบบอาหารแล้วก็เป็น Zero Waste to Landfill ทั้งระบบจากฟาร์มมาถึงที่ Food Trust แล้วก็ไปถึงผู้บริโภคระบบอาหารในประเทศไทยว่ามันผิดหมดเลยทั้งระบบการผลิตแล้วก็เป็นพลังของผู้บริโภคที่ต้องการของสวยๆของงามๆต้องการของแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็อยากผลิตให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้เราผลิตโดยใช้สารเคมีการที่เราจะเลือกกินอาหารหรือไม่เลือกกินอาหารแบบไหนมันส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่กับมนุษยชาติ People that grow and put so much effort on growing foods. There is so much work behind, you understand? But they take so little because all the system get everything. เชียงใหม่ Food Trust คือการที่เราเห็นผลผลิตทางการเกษตรออกมามากมายในฤดูแล้วก็มันก็ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยสร้างเชียงใหม่ Food Trust ขึ้นมาเพื่อมารองรับกับสินค้าการเกษตรในฤดูกาลที่มันล้นตลาดเปิดพื้นที่เชื่อมโยงพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะได้กินของดีที่เข้าถึงของที่มีคุณภาพ We have great restaurants here. We have really great markets hereWe have awesome coffee here. We have pretty good bakeries here. We even have good bars here. But they're also not going to use plastic. They're also going to use coffee that comes from the immediate vicinity. They're going to use local product. To create the products is sort of easy because we found that once you meet one person in an area that's doing something really good, you end up meeting a few other people because they're like, oh,Well, I've got a friend over the other side of the hill and he's growing this and it's really amazing. He's doing it organically too. สมองออร์แกนิกคือเราเป็นกลุ่มผู้ปลูกกันเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสมองเลยครับคณะฮ่องกงมะเขือเทศแล้วก็เป็นผักเมืองหนาวหลายๆอย่างผลผลิตก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่ครับแล้วก็ถ้าเหลือทำอะไรจ๊ะก็พยายามที่จะแปรรูปกันอยู่ครับแปรรูปกันแล้วก็หาตลาดเพิ่มขึ้นครับใช่มันก็จะติดปัญหาเนาะเป็นปัญหาคลาสสิกที่แบบว่าปลูกมาแล้วแล้วไม่มีที่ขายก็จะรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับจะสามารถที่มีความเข้มแข็งกว่าแล้วก็จะไปได้ไกลกว่า Personally I'd like to see the food trust impact communities but in order to do that we also want to build a mentality, a framework, an understanding, and how it's going to help their community, but also how it's going to help us at the Food Trust so we can build it even bigger. โกโก้เนี่ยตั้งแต่ดอกจนลูกเนี่ยเก็บเนี่ยมันต้องใช้เวลา5เดือนครับความเหลืองจริงๆเหลือง 70% เนี่ยเก็บได้แล้วใช่จริงๆเรียกว่าอะไรครับว่านค้างคาวดำเอาใบที่มันไม่แก่มากแล้วก็วิธีกินคือเราจะต้มทั้งสดๆอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไปแกงเป็นน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยจะกับใส่กระดูกหมูใส่ไก่หรือปลาก็ได้แล้วแต่ชอบคิดถึงตอนสมัยเด็กอ่ะเวลาเราไปไร่เนี่ยโอ้เรามีอาหารกินทุกอย่างเลยแล้วมันค่อยๆลดลงไปก็เลยมารื้อฟื้นว่าเอ๊ะเราต้องรื้อฟื้นละเรื่องความมั่นคงอาหารความหลากหลายทางอาหารอะไรเงี้ยก็มาทำเรื่อง
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นบ้านชาติพันธุ์ลีซูก็คือบ้านเนี้ยมันจำเป็นแล้วมันก็สำคัญมากๆเลยที่จะต้องทั้งสนับสนุนทั้งเกื้อกูลกับผู้ผลิตแบบนี้เพราะว่าผู้ผลิตแบบนี้เป็นต้นแบบของผู้ผลิตที่ดูแลป่าไม้ดูแลพื้นที่ดูแลต้นน้ำให้มันสะอาดให้มันดีให้มันบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีคนเหล่านี้องค์ความรู้ด้านการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอาหารหรือการดำเนินชีวิตปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่สามารถทำได้เคยทำเคมีมาก่อนแต่เจอปัญหาเรื่องการรักษาเคมีที่มากเกินไปผมมีภาวะผมร่วงด้วยแล้วก็ร่างกายเหมือนซุกซมด้วยแล้วก็ของพ่อของแม่เองก็เจอก็เลยเราก็เลยมองหาวิธีเกษตรเดิมๆแหละแต่ว่าตรงกันข้ามกับเคมีก็คือออร์แกนิกกระบวนการเหล่านี้มันไม่ได้มาแค่เรื่องเทคนิคแต่มันมาด้วยทัศนคติแล้วก็ตัวชุดความคิดที่ให้เรารู้ว่าออร์แกนิกไม่ใช่แค่เลิกใช้สารเคมีแต่ว่ามันคือการพลิกฟื้นพลิกดินพลิกอากาศให้เราบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วก็ลงระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ครับOne of the best ways to learn about people is to eat with them, have a meal with them. And I think food is a gateway to that commonality. วัฒนธรรมการกินของอาคาเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่ 2-3 ด้าน 1. ด้วยฤดูกาลข้อที่ 2. พิธีกรรมอันที่ 3 เนี่ยก็คือเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบสุขภาพอ่ะ I mean some of the best food that I've ever had isfood made by indigenous folks here. Having the opportunity to work with these folks is great. With this project, I really discovered a quality and a seasonality of the products. There is a possibility in Thailand to use products that they are sustainable. You know, I think my strong points here are my background in building. I'm just there to kind of help because these guys had this idea already andI think it's a good idea. The best thing we can do is help to bring people to the table, let them experience this other thing, and hopefully they walk away with their mind just a little bit changed. And it changes a little bit. I think that's good. I think that what we're trying to do is sort of in line more with the current thinking here in terms of our environmental standpoint right now is actually the food system. We need to change our food system. โบอยากให้คนตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นความจริงของระบบอาหารในปัจจุบันให้คนไทยได้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าที่มาของอาหารมันใช้ทรัพยากรอะไรไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หวังว่าการที่ Food Trust มันมาเป็นตัวอย่างเทียบให้เห็นเนี่ยเราจะตื่นจากระบบอาหารที่เราอยู่ในปัจจุบัน